ครับเป็นมีเดียของมันนะครับก็คือตัวกระดาษกรองจริงๆในอะไรครับในสถานการณ์มันคงไม่ใช่เป็นอะไรครับกระดาษหรือจงพูดเลยนะครับจะเป็นผ้าหรือจะเป็นโพลิเมอร์ก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวแผ่นกรองชนะเป็นมีเดียมเห็นนะครับแล้วสิ่งที่ต้องออกแบบหรือสิ่งที่ต้องทำให้ได้คืออะไรสเปคที่เราต้องมีอยู่แล้วคืออะไรครับความเข้มข้นของตัวโซลิดหรือลิควิดที่มันเข้ามาเห็นนะครับว่าความเข้มข้นของตัวโซลิดที่อยู่ในลิควิดเนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าให้มันมีอยู่ทั้งหมด 30% เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรครับมีลิควิดอยู่เท่าไหร่ 70% ในการดูฟิลเทชันมันก็คล้ายกับตัวการแยกตัวอื่นว่าขึ้นอยู่กับว่าอะไรครับโปรดักต์คืออะไรใช่ปะโปรดักต์คุณจะเป็นโซลิดหรือลิควิดใช่ไหมครับนึกออกไหมถ้าเป็นอะไรครับโซลิดที่อยู่ตรงนี้ลิควิดที่อยู่ตรงนี้งานของเราที่ต้องทำให้ได้คืออะไรบ้างคืออะไรคือยังไงบ้างอย่างเช่นผมบอกว่ามีฟิลอยู่ประมาณ500ตันต่อวันเนี่ยเยอะไปปะเยอะไปไหมครับไม่เป็นไร500ตันต่อวันเนี่ยเขาถามทีนี้คุณต้องคำนวณให้ได้ฟิลเทชันที่ผมถามว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคอนชินัสได้ปะแค่รูปนี้นะจริงๆมันมีทั้งสองแบบนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นคอนชินัสได้นะมองภาพนะคุณบอกมี500ตันต่อวันหมายความว่าอะไรครับ30ของ500ตันคือเท่าไหร่150ตันต่อวันหมายความว่าคุณจะมีโซลิดเนี่ย150ตันต่อวันใช่ป่ะปัญหาคือคุณครองไว้คุณมีทางใหญ่ๆเลยมีแผ่นกรองอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับมันจะมีโซลิดเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆใช่ป่ะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาก็คือถ้ามันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆดีป่ะคืออะไรครับลิควิดที่ออกมามันก็อะไรครับน้อยลงหรือมันไม่ใช่น้อยจนก็ช้าลงใช่ไหมสุดท้ายคือไม่ไหลเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับตัวโซลิดเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นงานของเราสิ่งที่ต้องทำให้ได้คืออะไรครับหาให้ได้ว่าที่แอร์เรียที่ใช้เนี่ยผลมิชาสักเท่าไหร่ดีโอเคนะครับที่เรามีสเปคเลยครับเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าแค่มันตันที่เจอเลยครับเช็คง่ายๆเลยครับเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นในระบบใช่ไหมเห็นนะครับเราใช้เพรสเชอร์เป็นตัวกำหนดว่าที่เพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นหรือเพรสเชอร์ดรอปที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เห็นนะครับแล้วคุณก็หาแอเรียที่เกิดขึ้นว่าแอเรียที่จะรองรับตัวอะไรครับโฟลเลจลักษณะนี้ได้เนี่ยคนมีแอเรียสักเท่าไหร่อันนี้คือในเคสของตัวอะไรครับแบกใช่ป่ะเห็นนะครับแบกก็คือมีตัวอย่างรองรับก็คือตัวอย่างเช่นคุณบอกวิ่งไปหาตัวเพชรหรอกแล้วที่เวลาประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยคำถามก็คือในเคสลักษณะนี้ตีเวลาไป5ชั่วโมงถามว่าที่แอร์ที่ใช้ก็จะเท่าไหร่ดีโอเคนะครับอันนี้คืองานของเราอ่ะเราเริ่มพื้นฐานมาดูนิดนึงก่อนว่าเวลาเราแบ่งฟิวเจชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรียนมีมากกว่านี้ที่เกิดน้ำไม่ลงเฉยนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันนิดนึงก็คือชนิดของตัวอะไรครับเวลาเราพูดถึงตัวฟิวเจชันเราจะแบ่งตามนี้เลยนะครับแบ่งตามอันแรกก็คือชนิดของตัว driving force driving force คืออะไรถามว่าปล่อยให้มันไหลเปล่าๆเนี่ยไหลได้ป่ะตัวอะไรครับ liquid จะวิ่งจากอะไรครับขาเข้าตรงนี้เนี่ยเข้ามาอะไรครับออกมาตรงขาออกเนี่ยได้ไหมลูกนี้ได้ไหมได้เพราะอะไรครับมันมีอะไรอยู่แกนที่มันก็จะมีอะไรครับเพรสเชอร์ที่ดันมันอยู่ใช่ไหมสมมติมันคำนวณเพรสเชอร์ยกตัวอย่างนะครับอันนี้คืออะไรครับของแข็งทั้งหมดเห็นนะครับคุณบอกว่าคุณฝีปิดมาตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับเป็นเลเวลของลิควิดนี่คือเลเวลของอะไรครับโซลิดที่มันสะสมกลายเป็นเคโอเคนะครับสิ่งที่คุณต้องหาให้ได้คืออะไรครับเพรสเชอร์ที่มันใช้อะไรครับดันแบบตรงนี้ให้มันทะลุตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถามว่าที่ถ้าเป็นแกนที่ธรรมดาเนี่ยคุณสามารถหาได้ไหมว่าเพรสเชอร์จุดนี้เท่ากับเท่าไหร่ได้ไหมครับมันก็คืออะไรครับถ้าคุณรู้ความสูงตรงนี้ก็คืออะไรครับ P A M บวกอะไรครับ rho g h ธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือเพรสเชอร์นะตรงนี้วันนี้คืออะไรครับทีอะไรครับออกไปยังไงขาออกก็เป็นอะไรครับ A T
ใช่ป่ะถ้าเป็นรูปแบบเปิดลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับคุณต้องเช็คได้ว่าที่โลจีเนสมันสามารถทำให้อะไรครับตัวสามารถดันอะไรครับตัวลิปิดเนี่ยมันวิ่งผ่านอะไรครับเคตัวนี้ได้หรือเปล่าเราเรียกตัวนี้เป็นเคที่เกิดขึ้นนะครับฟิลเตอร์เคโอเคนะครับเป็นฟิลเตอร์เคอันนี้จะเป็นเคที่อาศัยนะครับแคลิตี้โอเคไหมแคลิตี้คืออะไรครับเป็นลักษณะที่ปล่อยให้มันอะไรครับตกด้วยน้ำหนักตัวมันเองโอเคนะครับแต่ในความจริงเนี่ยฟิวเจชันหลายแบบเราไม่รอให้เลยครับปล่อยให้มันได้ตกตะกอนไปปล่อยมาให้มันกดด้วยตัวมันตัวน้ำหนักเองส่วนใหญ่จะใช้ตามช่วยใช่ไหมเราผ่านบริลิปั๊มไปแล้วเฮ้ยเซอร์ริปั๊มไปเลยเดี๋ยวนี้เกิดที่อะไรครับฟังให้เบสเชอร์ตรงต่างเข้าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เราต้องการเลยตัวอย่างเช่นฟังไม่เป็นไรครับ3 BPM คุณก็คำนวณได้ที่เขาได้ต้องให้เท่ากับเท่าไหร่เราจะฟังไปเลยเพราะฉะนั้นเบสเชอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เพรสเชอร์ที่จากอะไรครับตรงทางเข้ากับตรงทางออกเขาจะเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่นะ3 BPM ที่2 BPM ใช่ป่ะคุณปั๊มมา3ออกไป1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือประมาณเท่าไหร่2 BPM อันนี้คืออะไรครับใช้เพชรก็คือเป็นแบบวิฟอร์สใช้แรงดันให้มันวิ่งอะไรครับผ่านตัวฟิลเตอร์ออกไปเห็นนะครับแล้วแพคข้ามเซนติฟิวเป็นยังไงนะครับแพคข้ามก็เป็นอีกแบบนึงแพคข้ามกับเพชรเหมือนกันไหมจริงๆหลักการก็คล้ายๆกันแต่อะไรครับเพชรเราบอกว่าให้ตรงนี้ P ขาออกนี่เป็นอะไรครับ PHM แล้วเราบอกว่าเป็นแพคข้ามเลยครับเราแทนที่เราจะปั๊มตรงนี้เราบอกเราไปดูฝั่งนี้ออกโดยฝั่งอะไรครับฝั่งตรงนี้ออกให้นะครับเพชรตรงนี้เนี่ยกลายเป็นตัวอย่างเช่น 0.5 ATM หมายความว่าอะไรครับเพชรที่เกิดขึ้นก็จะมากขึ้นใช่ไหมเดลิฟอร์สก็คืออะไรครับผลต่างเพชรจากตรงทางเข้าถึงทางออกตรงนี้เนี่ยก็จะมากขึ้นอันนี้คือเดลิฟอร์สที่เราพูดถึงรู้สึกดันให้มันนิ่งไปได้โอเคนะครับโอเคนะอีกอันหนึ่งก็คือเซนติฟิวส์เซนติฟิวส์คืออะไรครับใช้แรงเหวี่ยงเข้ามาช่วยเห็นนะครับเดี๋ยวเราเรียนวิธีทั้งหลายระดับเซนติฟิวเรียนเยอะๆเนี่ยทำนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เห็นภาพคือถ้าคุณมีแรงเหวี่ยงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ามันก็คือจริงๆมันคล้ายๆเป็นอะไรครับโลจีเอชนั่นแหละเพียงแต่ถ้ามันเป็นแกรวิตี้ความเล่นมันคือ G ใช่ป่ะแต่ถ้ามันเป็นอะไรครับเหวี่ยงความเล่นมันเป็นอะไรครับโอเมก้าสแควร์แค่นั้นเองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะเป็น G ก็เป็นอะไรครับโอเมก้าสแควร์เป็นโลโอเมก้าสแควร์เอชโอเมก้าสแควร์เห็นนะครับเดี๋ยวเราเรียนกันเยอะๆอีกครั้งต่อไปนะแต่ครั้งนี้นักชี้เห็นภาพก็คือมันคล้ายๆมีไดฟิฟอร์สอยู่ถ้าคุณไม่มีไดฟิฟอร์สดันให้มันวิ่งมันก็วิ่งไม่ได้นะครับแบ่งตามชนิดไดฟิฟอร์สเป็นสี่แบบนี้นะครับแล้วตอนนี้มีคำถามไหมตามถามได้ตามถามได้โอเคนะครับหรือจะแบ่งตามอะไรครับตัวไอออนกับตัวรีโมบอลเราวิ่งเท่าไหร่ลักษณะการแบ่งตัวนี้ก็คือเป็น surface filtration กับ deep bed filtration surface filtration คืออะไรก็คืออะไรครับเวลาเราพูดถึง filtration เนี่ยมีหนาไหมผ้ากรองนะครับผ้ากรองตรงนี้เป็นผ้ากรองนะครับผ้ากรองนะครับก็จะมีหลายๆแบบให้ดูรูปในสไลด์ดีกว่าจะดูง่ายๆอันนี้คืออะไรครับ surface filtration คือผ้ากรองลักษณะนี้เนี่ยเวลามันอะไรครับกรองก็คืออยู่เฉพาะอะไรครับตรงผิวเท่านั้นโอเคนะครับหรือเป็นอะไรครับอีกอันนึงก็คือเป็นดิฟเฟกต์ก็คืออะไรครับตัวรูที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวกรองไปด้วยโอเคนะครับแต่เคสของเราส่วนใหญ่โอเคนะครับของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเคสนี้เคสเอามาผสมกันนะโอเคนะครับเป็นเซอร์เฟสฟิลเตชันแล้วเกิดอะไรครับเกิดโซลิดมาสะสมขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นไงครับเคมซึ่งเคมตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นไงครับตัวกรองอีกรอบเห็นไหมเหมือนเอาทรายไปอัดไปเรื่อยๆก็คือทำหน้าที่เป็นตัวกรองอีกรอบคุณมีโซลิดเลยครับสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวเคมฟิวเจชันที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเคมฟิวเจชันเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการแบ่งตัวฟิวเจชันตามนี้เลยนะครับสองจริงๆเป็นสามท้ายนะครับก็เป็นเซอร์เฟสฟิวเจชันแล้วก็เป็นเคมฟิวเจชันฟิวเจชันก็ได้ถ้าจะแบ่งให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้มีคำถามไหมดูคำศัพท์ที่เราใช้กันนิดนึงก่อน
เห็นไหมครับคำศัพท์ที่เราใช้เป็น filtration เนี่ย suspension คืออะไรคือฟีดฟีดอย่าง suspension ความหมายคืออะไรครับมี solid เนี่ยกระจายอยู่ในลิควิดเราเรียกมันเป็นแบบ suspension ใช่ป่ะเห็นไหมครับ suspension sedimentation ก็คือฟีดเป็น suspension เหมือนกันใช่ป่ะเห็นไหมครับแล้วมีอะไรครับแผ่นกรองเลือกเป็นตัวอะไรครับมีเดียมเห็นไหมครับแผ่นกรองเลือกเป็นตัวมีเดียมขาออกที่ออกมาเลือกเป็นตัวอะไรครับฟิลเตอร์น้ำใสๆเราเรียกมันเป็นน้ำตัวนั้นก็เป็นฟิลเตอร์นะครับเห็นไหมครับฟีดเป็นซัสเพนชันโปรดักต์อันนึงที่เป็นลิควิดเราเรียกเป็นฟิลเตอร์โปรดักต์อีกตัวนึงนะครับที่เป็นโซลิดเนี่ยเราเรียกตัวนั้นว่าเป็นฟิลเตอร์ชันเคเรียกว่าเป็นเค้กนะครับเค้กก็คือเป็นโซลิดที่มันสะสมไปรอดไปเยอะอยู่บนแผ่นกรองเนี่ยเรียกตัวนั้นเป็นเค้กนะครับคือเป็นชั้นเค้กโอเคนะครับแล้วแรงที่จะทำให้มันวิ่งคุณเห็นภาพเมื่อไหร่ครับรูเล็กๆคุณต้องมีแรงดันให้มันวิ่งตัวนั้นก็คือตัวอะไรครับไดรฟ์ฟอร์สไดรฟ์ฟอร์สที่เราพูดถึงก็คืออะไรครับก็คือเป็นเพรสเชอร์ที่อยากให้มันเกิดขึ้นโอเคนะครับไดรฟ์ฟอร์สจะอยู่ในรูปของตัวเดลต้าทีใช่ป่ะโอเคนะครับว่าเฮ้ยมันมีค่าเท่าไหร่เห็นนะครับซึ่งไดรฟ์ฟอร์สมองลักษณะเป็นไงครับเป็นเพรสเชอร์ดรอปก็ได้นึกออกไหมคุณบอกว่าคุณมีเพรสเชอร์เข้ามา3มิลลิเอมป์แล้วมันผ่านอะไรครับผ่านเค้กผ่านมีเดียมปุ๊บเนี่ยเพรสเชอร์มันดรอปลง1มิลลิเอมป์เพราะฉะนั้นเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นก็คือ2มิลลิเอมป์ใช่มั้ยนะครับคือเป็นไม่ได้เป็นตัวเพรสเชอร์ดรอปก็ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ถ้ามองย้อนไปสิ่งที่คุณทำเคสเวิร์คบางกลุ่มทำอะไรนะน้ำดีน้ำเสียใช่ป่ะต้องมีฟิวเตชันตรงนั้นเนี่ยซึ่งฟิวเตชันถ้าคุณมองเห็นภาพมันก็จะมีเพชรดอกกระจายเลยครับถ้ามันผ่านเครื่องมือตัวนี้ก็จะมีเพชรดอกโอเคนะครับรูปร่างหลายๆแบบเราคุ้นเคยกับแบบไหนนะมันเป็นแบบนี้อยู่ใช่ป่ะดูให้มันคุ้นเคยมากขึ้นอันนี้แบบนี้ง่ายๆหน่อยใช่ไหมครับมีรองรับมีซัพพอร์ตรองรับมีฟิลเตอร์มีเดียมมีฟิลเตอร์เคสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประสาทโอเคนะครับบางทีเราเรียกมันเป็นเซอร์รี่ก็ได้นะซัสเพนชันคำศัพท์จะเป็นเซอร์รี่ก็ได้คล้ายๆกันนะครับซัสเพนชันเซอร์รี่เห็นไหมมีโซลิดกระจายตัวอยู่ในลิควิดนะครับฟิลเตอร์ก็ออกมาโอเคนะครับจริงๆมีซัพพอร์ตด้วยคำถามที่เมทคือถ้าอันนี้เราเรียนรู้ง่ายๆใช่ป่ะถ้าเป็นเครื่องมืออุตสาหกรรมจะเป็นยังไงไอ้พวกนี้เคยเห็นนะแต่น้อยในห้องแลบฝั่งนี้ก็คงเคยเห็นบ้างเนาะตรงนี้ก็น่าจะพอมีบ้างถ้าเยอะๆอ่ะสเกลเยอะๆสเกลใหญ่ทำไงดีเป็นเคฮะเป็นเคไงวะเคไงวะหลายๆหลายๆแดนมิเตอร์ก็คืออะไรอ่ะบางเรียงกันขึ้นไปนี่เหรออ่ะมีแล้วดาวเดี๋ยวเราดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้กันเยอะเนี่ยใช้กับสายฟีที่มันเป็น
เอ็กโทโลจีเนียฟรีใช่ป่ะเป็นสารเนื้อผสมนะพวกตัวยังเป็นสารเนื้อผสมนะครับแต่มีหลักการที่มันคล้ายๆกันอีกอันนึงที่มันคล้ายกับฟิวเจชันคือเมมเบรนรู้จักไหมเมมเบรนรู้จักปะเมมเบรนเป็นแยกแบบนึงนะหลักการได้กับฟิวเจชันนั่นแหละเพียงแต่สิ่งที่เมมเบรนมันทำได้คืออะไรครับมันสามารถแยกสารเนื้อเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำเอทานอลเนี่ยเป็นเนื้อเดียวผ่านเมมเบรนปุ๊บก็จะได้น้ำฝั่งเนื้อเอทานอลฝั่งได้เหมือนกันเห็นนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยเอาไว้เป็นประกอบของเนื้อหาที่มีสองนะครับแต่ของเราเนี่ยเบสออนอะไรครับมีโซลิดลิควิดผสมกันอยู่เห็นนะครับแล้วพาร์ติเคิลไซส์ต่างกันก็จะต่างกันหลักชื่อเรียกมันก็ต่างกันนะฟิวเจชันอันเดิมที่เรารู้จักอยู่แล้วRO reverse osmosis ก็เป็นอะไรครับเป็นฟิวเจชันแบบนะเนี่ยนะครับเป็นฟิวเจชันแบบเห็นนะครับฟิวเจชันมีเดียหรือมีเดียตรงนี้เนี่ยนะมีได้หลายแบบนะครับเราอาจจะอิมเมจเป็นแค่อะไรครับกระดาษใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงเป็นอะไรได้เป็นเค้กที่เราพูดถึงก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเซรามิกเป็นแก้วหรือเป็นอะไรครับผ้าพวกนี้สามารถทำเป็นนะครับเป็นแผ่นกรองได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าปกติสารเราเป็นอะไรเป็นแบบไหนนี่ใช่นะครับดูนิดนึงเวลาคุณจะเรียกมีเรื่องมีเดียมเนี่ยเรื่องยังไงบ้างคือเรื่องไงครับเวลาดูคุณไปดูที่สารเราบนไอ้มีเดียมตัวนี้ของสารของเราหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าบนพบสิ่งที่คุณต้องการมาเองมันคืออะไรดูมันใช่ไหมว่ามีเดียของเราเนี่ยดูสักเท่าไหร่เห็นนะครับถามว่าดูยิ่งเล็กยิ่งดีไหมแผ่นกรองดูยิ่งเล็กยิ่งดีไหมยิ่งดีไหมยิ่งเล็กยิ่งดีก็ดูมันนะพิมพ์เล็กก็มีแล้วถ้าดูยิ่งเล็กไหลยากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกคืออะไรครับพยายามเลือกคุณต้องมีอินฟอร์เมชันของที่ฟรีของคุณเนี่ยพาร์ติเคิลเล็กสุดเนี่ยเท่าไหร่คุณก็เลือกตัวนั้นขึ้นมาว่าไซส์ของเราเนี่ยประมาณพาร์ติเคิลตัวนั้นแหละถ้าคุณยิ่งทำยิ่งเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไหลยิ่งไม่ดีสิ่งที่ตามมาคืออะไรเพรสเชอร์ดรอปตรงนี้ก็จะสูงขึ้นเห็นนะครับเพรสเชอร์ดรอปก็จะสูงขึ้นแค่นั้นเองเห็นนะครับซึ่งก็ต่างไปถึงอะไรครับเพรสเชอร์ดรอปมันก็จะวิ่งไปหาตัวเปอร์มิบิลิตี้เห็นนะครับวัสดุบางชนิดการถึงแม้ดูเท่ากันค่าอะไรครับเพชรดอกที่เกิดขึ้นอาจจะต่างกันก็ได้โอเคนะครับเป็นเปอร์มิบิลิตี้วัสดุต่างชนิดกันก็อาจจะมีเปอร์มิบิลิตี้ต่างกันนะครับเปอร์มิบิลิตี้ที่เราพูดถึงก็คือเทียบเท่ากับตัวเพชรดอกนะครับซึ่งจริงเราเรียนมาแล้ววันที่เราเรียนเกี่ยวกับแค่ดิเฟชันมันมีคำว่าเปอร์มิบิลิตี้โอเคนะครับก็แน่นอนอีกอันนึงนะครับก็คืออะไรครับ relationship between build up the intermediate ก็คืออะไรที่ไอตัวเดิร์ที่เราพูดถึงคืออะไร solid ใช่ป่ะถ้าเรากรองไปเรื่อยๆเนี่ย pressure drop ที่มันมากขึ้นเนี่ยตามเคสเนี่ยเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไง information พวกนี้คุณต้องมีนะครับอันนี้คือ criteria ที่การที่เราต้องเข้าไปเช็คด้วยนะครับโอเคนะดูสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อน foundation equipment นะครับอย่างที่บอกฟิวเจชันมันคล้ายๆกับเครื่องแยกหลายๆอันนะครับก็เช็คดูสิว่าสิ่งที่ต้องการเป็นลิควิดหรือโซลิดส่วนใหญ่ฟิวเจชันโปรดักต์จะเป็นอะไรครับโซลิดหรือลิควิดเนี่ยฟิวเจชันโปรดักต์จะเป็นอะไรครับเป็นแน่คู่นะจะเป็นลิควิดโซลิดก็ได้แต่เวลาคุณพิจารณาคุณก็อะไรครับต้องพิจารณาให้มากขึ้นนะครับในการแบ่งตัวฟิลเตอร์เมื่อกี้แบ่งตามเพรสเชอร์แบ่งตามเพรสเชอร์และรีฟอร์มของมันที่จะแบ่งตามนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะแบ่งตามเป็นแบตช์หรือคอนทินิวัสอิมเมจแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นแบตช์นะครับคำถามก็คือเวลาจะรันคอนทินิวัสทำยังไงเพราะฉะนั้นคืออะไรครับรันทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมฟ
ิลเลชันมันพบว่าอะไรครับเวลารันเนี่ยเค้กมันต้องเยอะขึ้นเยอะใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องทำให้ได้คืออะไรครับเอาเค้กออกให้ได้ใช่ไหมโอเคนะครับเอาเค้กออกให้ได้ทำยังไงดีเนี่ยคุณจะเอาเค้กออกคุณทำยังไงเนี่ยคุณมีซัสเพนชันอยู่เมื่อกี้มีอะไรนะตัดก็เป็นวิธีการหนึ่งป่ะเอาคุณบอกอะไรเอาพวกตัดใหญ่ๆแต่เอาไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆได้ไหมอ่ะก็ได้ใช่ป่ะบ้านๆคือจะถามว่าจะทำไหมอ่ะจะทำไหมอ่ะทำไงดีอ่ะคุณรู้แล้วคุณมีฝีมาเรื่อยๆใช่ไหมล่ะถ้าคุณบอกคุณรันมาเรื่อยๆเนี่ยยังไงเค้กก็อะไรครับเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมยิ่งเค้กเยอะขึ้นสุดท้ายจะทำได้เลยครับไม่ใช่ดอกที่ใช้ก็ต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆใช้ใช้ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับรูปร่างหน้าตาเครื่องมือเป็นยังไงแต่นี้ให้คุณคิดไปด้วยนะดูสิว่าที่ของจริงที่คุณคิดเนี่ยคุณพอจะคิดกับเขาได้หรือเปล่านะครับแต่ยังก็คือแบ่งตามอะไรเพชเชอร์ที่บอกไฮดรีฟอร์ที่บอกเป็นไฮโดรสแตติกเพชเชอร์หรือเป็นคำนะครับฟิลเลชันถ้าแบ่งตามตัวนี้แกรวิตี้แวคคัมเพชเชอร์เซนติฟิวอันนี้คือแบ่งตามอะไรครับไฮดรีฟอร์สโอเคนะครับจากไฮดรีฟอร์สก็ลงรายละเอียดได้ว่าเป็นแบชหรือดิสคอนติเนียสกับคอนติเนียสเนี่ยคู่กันไปอยากดูแบบไหนดีแบบไหนแกรวิตี้เหรออันนี้ใช้แกรวิตี้ใช่ไหมชื่อรู้จักไหมเนี่ย DC เป็น rotary spin wave rotary spin ชื่อมันบอกอย่างนี้หมายความว่าไงอันนี้ยังเห็นตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นโรเตอรี่ทำยังไงก็ไม่ยากนี่เป็นอะไรครับสายพานป่ะสายพานเป็นไงก็จะเป็นแบบสายพานอันนี้สายพานป่ะจริงๆเนี่ยสายพานเป็นได้หลายแบบนะจะใช้แค่เช่นนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นแกรวิตี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับเป็นแต่อะไรครับให้ตัวนิ่งๆเป็นดีเดียมซะแล้วผมก็ปล่อยให้มันอะไรครับฟีดมาเรื่อยๆโอเคนะครับคุณก็ได้ที่ปีกขาแล้วสุดท้ายคุณก็ได้ครับโอเคออกไปได้ตั้มก็วนไปเรื่อยๆไอตัวแผ่นกรองก็วนไปเรื่อยๆวนหมุนอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะไหนครับคอนติเนียสได้อย่างเงี้ยแล้วฟีดตรงไหนก็ฟีดตรงเนี้ยข้างบนก็ได้ไงแต่ฟีดตรงไหนก็ได้ต้องใส่ฟีดเข้าไปฟีดคำถามก็คือเริ่มไหลยังไงนะครับคุณปล่อยฟีดข้างบนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับลิควิดมันก็ไหลลงข้างล่างใช่ไหมคุณเอาลิควิดออกไปแค่นั้นเองแล้วสเลนก็ปุ่มปานมาไว้ฝั่งนี้อันนี้ก็การที่เป็นนะครับเป็นแกรวิตี้เข้ามาช่วยนะเห็นนะครับอิมเมจก็จะเป็นลักษณะนี้มีอะไรไหมแวคคัมกับเพรสเชอร์จริงๆทั้งสองอันนี้ก็พอๆกันใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไหนก่อนเนี่ยเอาแวคคัมหรือเพรสเชอร์ดีเอาเพรสเชอร์ก่อนเพรสเชอร์คืออะไรครับขาออกเป็นหนึ่งใช่ป่ะขาเข้ามากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับเอาง่ายๆนะเดี๋ยวนะครับจริงๆก็รายละเอียดก็อธิบายให้ได้แล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบคอนเทนเนอร์เป็นแบบอะไรครับเบลเพรสฟูลเพรสที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เบลเพรสก็คืออะไรครับเหมือนเดิมเมื่อกี้แหละเป็นแต่อะไรครับคุณใส่เพชเชอร์หายเข้าไปแค่นั้นครับโอเคนะครับแล้วเป็นแบบอะไรครับเป็นแบชก็แบบนี้แค่ใส่ปั๊มเข้าไปแค่นั้นเองใช่ไหมโอเคนะครับเพชเชอร์ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบปั๊มเป็นรีฟิลเตอร์ก็เหมือนกันคล้ายๆลักษณะนี้เลยครับใช้เพชเชอร์ดันในแบบนี้หรืออันหนึ่งที่เราจะใช้เยอะและจะเป็นตัวแทนที่เราจะศึกษาด้วยนะครับเราคงไม่ลงไล่ทีละตัวว่าจะดีไซน์ยังไงนะเราจะดึงมาตัวอย่างแค่สองตัวนะครับเพื่อไปดูกันโอเคนะครับอันแรกจริงๆคอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวอย่างที่ผมจะดึงมาทำให้ไปดูเนี่ยคือแค่โรตารี่ดำกับตัวเพลทเฟรมฟิลเตอร์เพลสดูเพลทเฟรมเป็นยังไงเพ
แผ่นเฟรมเป็นยังไงนะครับเครื่องมือเขาบอกให้เป็นเพรสเชอร์และเป็นนะครับเป็นแบบแบชก็น่าจะคล้ายอย่างนี้ป่ะเห็นนะครับในแบบคำถามก็คือแล้วมันแล้วยังไงเพนแอนเฟรมนะครับผมให้คนดูวิดีโอก็ได้จริงๆน่าจะเป็นวิดีโอเองอยู่หรือเปล่าอยู่ป่ะหายไปแล้วมั้งอะไรนะข้อสองโจยาโตบ้านอยู่ไม่มีว่ะไม่มีว่ะเราต้องไปกระจายที่ไหนมันเป็นของเก่าโอเคมันเป็น ID เก่าเป็นหลักสูตรเก่าอยู่อีกโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นก็งานเราเนาะงานเราเนาะไปดูสักทีแล้วไม่เห็นทำไม่ดูเลยนะไม่เห็นมีใครโพสเลยวะเซนติเมนต์นะแคลริฟายเรื่องดิเทนเนอร์เอาไม่เห็นมีใครโพสให้ดูเลยอะแคลริฟายเรื่องดิเทนเนอร์ทำยังไงไม่มีใครไปนั่งดูหน่อยถ้าคุณไปนั่งดูคุณก็จะเห็นภาพชัดขึ้นอันเดี๋ยวลองดูอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเร็วอยู
the process of obtaining a clamping mechanism. Remove the cake, the plate pressure is
and the head plate retracted. The plates are sequentially separated, allowing the tape to fall into a dumpster, truck, or other container. Since the discharge solids are very dry, they weigh less and have less volume, keeping disposal costs down. The parts and filter press pump can be put in. เข้าตรงไหนครับเข้าตรงเฟรมนี้นะเห็นไหม
ครับปิดเข้าเฟรมมันจะมีรูรูเข้าอยู่เห็นไหมครับปิดเข้ามาตรงเฟรมปุ๊บนี่มันอยู่ตรงนี้แหละขึ้นจากลักษณะฟีดหลายแบบอันนี้ก็ปิดเข้าตรงนี้นะครับฟีดเข้ามาปุ๊บปิดเข้าตรงนี้มันก็อะไรครับเข้ามารูตรงนี้ใช่ป่ะถามว่าที่มันเต็มเฟรมปุ๊บมันมีทางออกไหมไม่มีก็วิ่งเลยครับถูกด้านที่ผ่านเลยครับออกสองด้านแต่มันเป็นแผ่นกรองอยู่ใช่ป่ะแผ่นกรองมันเป็นรูมีน้ำอยู่เข้ามาปุ๊บเพราะฉะนั้นน้ำก็ออกมาครับสองด้านนี้ก็คือรูปนี้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บก็อะไรครับออกทางเลยครับอันนี้ก็คืออะไรครับแผ่นกรองมาอยู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้กค่อยๆเริ่มเลยครับเต็มเฟรมโอเคนะครับเค้กค่อยๆเลยครับเต็มเฟรมโอเคนะครับเค้กค่อยๆเต็มเฟรมเกิดขึ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นงานของเราคืออะไรครับเวลาเราเติมก็ค่อยเติมตามอิมเมจที่มันค่อยเติมจากไหนมันค่อยๆปิดเข้าไปค่อยๆเต็มไปเรื่อยๆถ้ามันเต็มทุกเฟรมก็จบแค่นี้ก็คือคุณต้องอะไรครับหยุด1รอบใช่ป่ะไอ้รูปแบบนะครับเป็นงานแบบถ้ามันเต็มเฟรมทุกเฟรมก็หยุดแค่นี้นะครับถ้ามีแค่เฟรมเดียวก็เต็มเฟรม1เฟรมก็หยุดติคุณต้องคำนวณให้ได้ว่าอะไรครับเฮ้ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เต็ม1เฟรมใช่ป่ะเห็นนะครับ2เฟรม3เฟรมใช้เวลาเห็นนะครับมาช่วยในการดีไซน์ของเราโอเคนะตรงนี้คืออะไรคืออะไรครับในเพจตรงนี้มันมีช่องอยู่คืออะไรครับถ้ามันมีฟิลเตอร์ผ่านอะไรครับผ่านมีเดียมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องออกมาทางอะไรครับเพจผมบอกไปแล้วเพจมันไม่ใช่แผ่นต่างๆคืออะไรครับมันก็จะมีช่องให้อะไรครับช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ที่ออกอะไรครับออกทางตรงนี้ได้แต่เป็นอะไรครับฟิลเตอร์ออกมาโอเคนะครับฟิลเตอร์ออกมาทางนี้กินไม่ออกนะตามมาไหมครับรูปนี้จะดูง่ายหน่อยไหมใครดูไม่ออกบ้างใครยังเล่นไม่ออกบ้างเฮ้ยการทำงานมันเป็นยังไงเซอร์รี่ก็คือฟีดใช่ไหมครับฟิลเตอร์ก็คือโปรดักต์ครับเซอร์รี่ฟีดก็มาเรื่อยๆเวลามันเข้ามันก็ฟีดก็มาหมดแหละอะไรครับมันก็แบ่งเข้าเห็นไหมครับเราไม่สนว่าแบ่งเข้าเท่าไหร่สุดท้ายก็ดูที่มันเต็มแม่เข้ารูที่1 2 3 4 5ก็ค่อยเข้าไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับผ่านรูเข้าไปปุ๊บผ่านรูเข้าไปเข้าไปในเฟรมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับฟิลเตอร์ก็พยายามผ่านนะครับช่องแผ่นกรองของไปโอเคนะครับผ่านรูตรงนี้ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องมีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเฟรมมันก็มีช่องปล่อยให้มันออกตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับหรือถ้าไม่มีก๊อกมันก็จริงๆไม่เชิญตัวเป็นก๊อกหรอกรูปนี้มันบ้างเป็นก๊อกใช่มั้ยครับแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับมันเป็นพังเป็นท่อเชื่อมก็วิ่งไปส่วนนะครับฟิลเตอร์ที่ออกได้แต่ว่าเป็นท่อเชื่อมระหว่างเฟรมก็จะเป็นเค้กตรงกลางของเฟรมถูกต้องเค้กก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองมันก็จะมีเค้กแตกไปเรื่อยๆงานของเราก็คือคำนวณให้ได้เมื่อไหร่จะเต็มเฟรมนะเห็นนะครับเมื่อไหร่จะเต็มเฟรมถ้าคุณคำนวณเวลาเต็มเฟรมได้คุณก็รู้ว่าที่ถ้าโฟลเลตเท่านี้คุณต้องใช้กี่เฟรมกี่ชุดเห็นนะครับเฟรมเนี่ยเฟรมอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่ง่ายที่สุดไปเจอเยอะนะครับมันเพิ่มเพราะอะไรมันเพิ่มแอร์เรียได้ง่ายนะแค่เพิ่มเลยครับชุดเฟรมไปเรื่อยๆเห็นนะครับand supplier filter presses
filter plates and media process plant solvent separation. ได้ไหมฮะได้ไหมฮะอันนี้ก็เลยครับคล้องเฟรมไว้นะครับเอามีเดียมปิดเฟรมไว้ก็แล้วแต่ครับเทคโอนทางไว้ที่เดิมโอเคนะครับ waste treatment and use waste water. Since 1983, Micronics has maintained confidence in field pressure filtration by developing in-field technical products providing unparalleled service to our customers. Our filter presses and accessories are known worldwide for functional reliability and longevity. Micronics manufactures two types of framework designs, standard and customized filter presses.นะครับในสไลด์เนี่ยมันจะเข้าฟีดด้านนะครับมุมมันใช่ป่ะแต่จะฟีดเข้าตรงกลางก็ได้เราจะทำให้ดูเป็นเฟรมแบบไหนนะเพชรใช่ไหมไอ้ความเป็นเพชรเป็นแบบอะไรครับ continuous หรือเปล่าเป็นแบบ batch แต่เดิมเป็นแบบ batch นะครับในแรกเป็นแบบ batch นะดูการไหลนี้ไหลเท่าต่อการนะอันนี้เลยครับขาออกออกแบบอะไรครับเป็นนะครับFilter gates are then discharged. The filtration cycle is complete. Our filter presses are used in a wide variety of applications, including municipal waste water treatment, pigments, and dyes. Okay, right. ไอ้พวกนี้ก็ทำเพื่ออะไรครับทำให้เคสอยู่ต่อไปได้ก็เป็นดีไซน์ของเขานะเราไม่ได้ต้องไปดูขนาดนั้นนะครับให้เป็นดีไซน์ของเขาเองนะครับPlate and frames.A filter cloth or paper is draped on the plate and caves. And that. Yeah. ใช้คำถามคือแผ่นกองโอเคแผ่นกองเนี่ยคล่อมคล่อมเพลไม่ใช่คล่อมเพลโอเคคล่อมเพล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 แผ่นกองคล่อมเพลนะครับโอเคถ้าดูรูปนี้แผ่นกองคล่อมเพลนะครับต้องมาเติมสายไฟเว้ยแล้วเฟรมอยู่ตรงไหนมันก็ประกบกันนะมันก็สลับกันนะมีเพลง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 นะโอเคนะครับอันนี้คืออะไรเพลงเพลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมเพลงยังไงถ้ามันวิ่งมาเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ถ้ามันเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ต้องผ่านแผ่นกรองใช่ป่ะแล้วก็ลิควิดฟิลเตอร์ก็ออกทางนะครับออกทางเพลงใช่ไหมครับเคก็สะสมไม่ได้ครับสะสมไม่ได้เฟรมถามหาเนาะอันนี้ผมไม่พูดนะอันนี้มันเป็นดีไซน์เขานะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งสำหรับที่เป็นใส่เลยครับเฟรมนะโทษทีนะครับนี่คือลงที่เฟรมไม่ใช่เฟรมนะครับตรงที่เฟรมนะครับเฟรมน้อยตรงนี้น่าจะภาพชัดขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจการทำงานพวกเนี่ยยังไงแผ่นกรองเนี่ยจะครอบตรงไหนก็ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ด้วยดังนั้นมันก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรครับเฟรมกับเฟรมนะแผ่นกรองอยู่สลับนะครับระหว่างเฟรมกับเฟรมนะครับโอเคนะครับสลับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับมีคำถามไหมแต่เพลงเล่นท่าไม่ออกการทำงานของมันบ้างโอเคนะครับมันมีมากกว่านั้นอีกนิดนึงดูนะครับโปรดักต์เราบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นโซลิดเวลาเราทำนะครับเราบอกว่าต้องการโซลิดที่มันสะอาดขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องอะไรครับล้างเค้กในภาพนะคุณเลยที่ล้างเต็มปุ๊บเนี่ยคุณบอกให้ได้เค้กอยู่ในเฟรมแต่ไม่หมดนะแต่คนบอกคุณต้องมาหักเค้กมันก็จะมีโปรเซสที่ต้องการล้างเค้กถ้าผลิตของคุณเป็นเค้กเนี่ยก็คืออะไรครับล้างเค้กออกมาคืออะไรครับเป็นสายวอชเห็นไหมครับสายล้าง
็เกิดขึ้นได้นะแต่เวลาเราล้างนะครับฝีเท่าไหนฝีเท่าไหนครับเค้กมาเต็มเฟรมมาเต็มแล้วเราไม่ได้ฝีเท่าตรงทางเฟรมนะครับเราฝีด้านไหนทางเฟรมนะครับโอเคนะแล้วเวลาฝีเนี่ยเราไม่ได้ฝีทุกเพลงนะโอเคนะครับเราฝีเพลงสลับกันดูนะเฟรมที่หนึ่งฝีเท่าตรงนี้เวลาน้ำเข้ามันจะไหลทั้งสองด้านปะแต่เข้าเฟรมนี้กับเฟรมนี้เพราะฉะนั้นเฟรมนี้เราไม่ต้องล้างใช่ไหมเพลงตัวนี้ฝีเข้าเพลงนี้ดีไหมไม่ต้องฝีแล้วก็เลยครับเฟรมนี้ล้างไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการทำก็เกิดอะไรครับเข้าเฟรมถัดไปเลยอันนี้เฟรมเข้าอันนี้เฟรมนะครับไม่ต้องล้างไม่ต้องฝีเข้าฝีเข้าเลยครับเฟรมนี้เลยมันก็จะได้ล้างกันเลยครับกับเฟรมสองหน้าเห็นไหมครับนี่คือที่เขาพยายามใช้การล้างเห็นนะครับข้างนี้นะเข้าแล้วก็ไม่ได้เข้าลูกเตะนะเข้าเตะสลับเตะนะครับเตะที่หนึ่งสลับกันนะครับตามรูปที่คุณพอจะเห็นภาพทุกวันรูปมันน่าจะโอเคแล้วล่ะน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วตอนนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่าเฟรมเป็นยังไงเฟรมเป็นยังไงนะครับก็จะได้ฝีเข้าตามเตะเวลาฝีตรงนี้จริงๆก็คือฝีตรงอะไรครับไอช่องตรงนี้ก็คืออะไรไอรูตรงหัวมุมมันใช่ปะโอเคนะครับไอตรงนี้เนี่ยก็คือรูตรงหัวมุมมันแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนฟิลเตอร์ตอนฟิลเดชันก็คือไม่ได้ฝีเข้าเฟรมฟิลเดชันก็ฝีเข้าเฟรมเข้าเฟรมอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องฝีเข้าเฟรมเพราะยังไงเค้กก็ต้องสะสมในเฟรมนะครับแกไหมตัวนี้นึงนะครับข้อดีของตัวเปลี่ยนเฟรมตรงนี้มันง่ายที่สุดเลยครับสามารถใช้กับ flexible operation คือใช้กับหลายแบบได้นะครับใช้กับเคสที่ pressure เยอะก็ได้ high pressure operation ก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะกรณีความดันเยอะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นเฟรมได้นะครับโอเคนะครับรูปนี้ถ้าตรงปิดปลาเล็กเนี่ยลองไปดูนะครับจะให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นนะโอเคนะครับอันนี้บอกถึงอะไรครับการล้างนี่คืออะไรครับอันนี้คือกรองธรรมดาใช่ป่ะฝีเข้าตรงไหนนะเฟรมใช่ไหมครับเลือกฝีออกมาตรงเพลงโอเคนะครับทุกเพลงออกมานะครับแต่ถ้าอะไรครับล้างฝีเฉพาะอะไรครับเพลงสลับเพลงโอเคนะครับและรูปร่างจะเป็นยังไงก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรครับนอนวอชเพลงกับอะไรครับวอชเพลงสลับกันไปโอเคนะครับนอนวอชเพลเฟรมวอชเพลแล้วก็สลับกันไปโอเคนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะมีวอชเพลนะครับวอชเพลก็คืออะไรครับอันนี้บอกเมื่อกี้วอชกับไอวอชเนี่ยสลับกันไปโอเคนะครับวอชก็คือสลับให้นะครับน้ำเข้ามาวอชเพลอันนี้คำถามไหมในตอนนี้ใครยังไม่เคลียร์บ้างดูรูปนี้นิดนึงนะครับใครดูรูปนี้เล็กไม่เคลียร์นะครับไอตัวรูตรงนี้ที่เห็นเป็นเส้นปากก็คืออะไรครับเป็นรูให้มันวิ่งเข้าใช่ปะเห็นไหมครับถ้าวอชชิ่งเพลทมันก็จะมีรูให้วอชชิ่งได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นตอนวอชก็ไม่มีรูให้วิ่งแค่นั้นเองเห็นไหมครับนะเห็นนะครับความแตกต่างตรงนี้เห็นปะถ้าเฟรมก็ฝีเข้าเฟรมตรงนี้นะครับเข้าใจไหมไอ้เส้นปลาดๆตรงนี้ก็จะมีความหมายนิดนึงนะครับแต่ว่าวอชิ่งเพลงยังไงก็ต้องมีให้อะไรครับลิควิดมันวิ่งโอเคนะครับประเด็นก็คือคำถามคุณก็ที่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรใช่ไหมครับคือจะได้ไม่เปลืองเวลาคุณล้างเวลาคุณล้างคุณก็ต้องใช้แรงเหมือนกันใช่ไหมครับใช้ปริมาณน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอีควอเรนิกนี่คือเป็นลักษณะนะครับยังไงก็ล้างทีเดียวล้างทั้งสองอะไรครับเฟรมไปพร้อมๆกันได้ก็จะเป็นเทคนิคการล้างคุณบอกว่าคุณรวยอยู่แล้วคุณก็จะล้างทุกเฟรมก็ได้ไม่ว่านะครับแต่ประเด็นก็คือเพื่ออะไรแค่นั้นเองโอเคนะครับอันนี้คือแบบไหนชนิดแบบไหนครับเพรสเชอร์ที่เป็นแบบแบชหรือดิสคอนทินิอัสนะครับ
คนะครับเคนะครับอีกงานนึงที่เราจะเรียนนะครับตัวนี้โรตารี่ดังนะครับเป็นคอนติเนียสและเป็นแบบแบ็คคัมด้วยนะแบ็คคัมกับโรตารี่ดังเป็นยังไงนะครับหลักการแบ็คโรตารี่ดังเนี่ยผมให้ดูวิดีโอฟิลเตอร์เห็นเฟรมการไปหาวิดีโอที่อธิบายการทำงานฟิลเตชันยูนิตที่ไม่ใช่เด็กเนี่ยเฟรมให้ผมมามีทั้งหมดกี่อย่างที่เหลือเนี่ยอย่างน้อยอันนี้คือไม่ใช่ทั้งหมดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เพราะฉะนั้นก็อันหนึ่งซ้ำได้4 3ก็พออันหนึ่งซ้ำได้3คำว่าซ้ำเนี่ยไม่ใช่วิดีโอซ้ำกันนะใช้ซ้ำได้ใช่ไหมวิดีโอห้ามซ้ำจองเลยจองเพลงก็บอกว่าดูเพลงเพลงไปดูมาซะนะครับขอบคุณยินดีนะรุ่นก่อนๆผมให้เกียรติทำไปดีก่อนนะครับรุ่นคุณเนี่ยใจดีแค่ดีก็เดี๋ยวก็ดูแล้วถ้าใจดีก็ดูสุดท้ายว่าคาร์ดเล็กเล็กอย่างเงี้ยถ้ารุ่นคุณค้าได้เลยแต่มาต่างผมจะต้องกลับไปสอนตรงที่คุณให้มันให้กันได้เยอะขึ้นกว่าเดิมก็อะไรถึงสอนว่าให้อะไรนะเด็กๆก็คุณต้องไปคนฝ่ายชื่อเองคุณไม่ช่วยตัวเองก็หมายความว่ามันก็ฟ้องออกมาที่ค้าได้เลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเข้าใจสิ่งที่ผมสั่งนะจริงๆมันเยอะไปนี่หว่าเราแค่ครึ่งนึงนี่ห้ามเกิน2ไม่ได้เกิน3นะต้องมี40ใช่ไหมอันนี้ถ้าที่1ห้ามเกิน2ชนิดหนึ่งห้ามเกิน2วิดีโอนะครับวิดีโอห้ามซ้ำกันเป็นต้นหนึ่งที่โกงมันลงเลยตอนนี้ถ้าที่โกงคนนี้ถ้าใครที่โกงติดลบให้เริ่มใหม่ถ้าใครใส่ตัวนี้เนี่ยทำ3อันเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่กี่โมงเราได้กี่โมงเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วกลับบ้านมีคอมแล้วเที่ยงคืนจะใช้คอมหรือจะใช้มือถือใช้คอมอะไรก็ได้คอมก็เริ่มเที่ยงคืนสี่ลูกโรตารี่ดังเป็นยังไงนะครับ
พราะฉะนั้นคาร์ดินัสคืออะไรครับคุณรู้อยู่แล้วว่าประธานแล้วคุณต้องเอาเค้กออกตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโรตารี่ดังเป็นตัวอย่างหนึ่งของตัวคาร์ดินัสฟิวเจชันนะครับเวลาคุณทำคืออะไรอ่ะมันมีคล้ายๆเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฐานอันนึงเนี่ยมันหมุนได้เป็นสองกระบอกนะครับแล้วหมุนเนี้ยแล้วสิ่งที่จะเกิดคืออะไรอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเก่งนะครับมันคล้ายๆเป็นกระบอกแล้วมันหมุนนะหมุนเนี้ยเห็นนะครับโดยที่ไอ้ตัวแผ่นที่มันหมุนตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นแผ่นรองจ้ะมีเดียมวางอยู่โดยที่อะไรครับไอ้ตัวที่มันหมุนก็คือมันคงไม่ใช่เป็นเหล็กตันๆใช่ป่ะมันคงเป็นอะไรครับเป็นตะแกรงใช่ป่ะเอาว่าครับถ้าในตัวแผ่นกรองเนี่ยคุณลองลอกเลยครับไอ้ตัวแค่นี้โอเคนะครับหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับหลักการทำงานเนี่ยลงง่ายตรงนี้โอเคนะครับคุณจุ่มไปตรงนี้เนี่ยแช่เข้าไปโอเคนะครับเข้าไปสักเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนวณนะไว้แช่ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีโอเคนะครับก็ไปอยู่ในครับในเซลลารี่ของเราแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเฮ้ยหมุนแล้วในโซลิดมันวิ่งเข้ามาเกาะได้ยังไงใช่ไหมเขาทำทำไมใช่นะมันเกาะได้ไงวะทำไมเค้กมันเกาะอ่ะคืออะไรครับมันเป็นที่ตักเลยทำเป็นที่ตักเหรอมันเป็นที่ตักก็เป็นแค่เรียงๆนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันจะมีอะไรครับแบคทันระบบไม่เป็นแบคทันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทเชอร์ตรงนี้เนี่ยจะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นพยายามเลยครับดูดเข้าไปใช่ป่ะพูดง่ายๆคือมันดูดอ่ะถ้าเป็นแบคทันคือมันดูดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้กค่อยๆอะไรครับเกาะไปที่อะไรครับผิวของตัวอะไรครับแผ่นฟิลเตอร์แค่นี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับถ้ามันดูดเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะดูดตรงนี้ปุ๊บก็ว่าอะไรครับมันก็จะเกาะไปเรื่อยๆนะช่วงนี้คืออะไรคาริชลิปไรท์คืออะไรครับเป็นช่วงที่อยู่น้ำออกใช่ป่ะใช่ไหมครับแล้วก็ระบบนี้คือสามารถอะไรครับทำการล้างได้ทั้งก็ฉีดอะไรครับฉีดน้ำไปโอเคนะครับมันก็ล้างไปแบบน้ำก็เข้ามาตรงนี้สุดท้ายก็เลยครับล้างเสร็จก็กลายเป็นเค้กที่อยู่น้ำเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ใส่น้ำล้างเป็นเค้กที่อยู่น้ำออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยอะไรครับคือนี้คืออะไรฟิวเฟรนนะครับทีนี้คือฟิวเฟรนนะครับสุดท้ายก็ออกเป็นเค้กเวลาทำเค้กปุ๊บแผ่นกรองมันกลับไปเหมือนเดิมก็คืออะไรครับตัวต้องมีใบปากนั่นเองเขาเรียกเป็นใบปากก็คืออะไรครับดักไว้คล้ายๆเป็นมีปากเนี่ยเป็นแผ่นเนี่ยเราเค้กอะไรครับเค้กก็ถูกปากออกขบวนกันเองแผ่นเดิมก็วนไปใหม่ไปแล้วก็ไปแค่ครับก็ในรูปก็น่าจะฟองพอสมควรนะรูปที่มีอยู่ตรงนี้โอเคนะครับรูปที่ฟองไหมโอเคนะครับเห็นปะอันนี้คือดิชักสแตปเปอร์ใช่ไหมครับก็คือใบปากเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับใช่ครับอ่ะชัดขึ้นไหมเนี่ยชัดขึ้นไหมถ้าคุณต้องการฟิลเตอร์เป็นอะไรครับโปรดักต์คุณมันก็มีครับเป็นช่องให้มันวิ่งแค่นี้ว่าเฮ้ยจะวิ่งไปทางน่าจะชัดนะรูปนี้เห็นนะครับรีวอเตอริ่งโซเค้กวอชชิ่งเค้กโซลิโคดักการหนึ่งที่ต้องคำนวณตรงนี้คืออะไรครับให้มันหมุนที่ความเร็วรอบเท่าไหร่ใช่ไหมพูดง่ายคือเวลาเห็นนะครับที่เป็นแบ็กเมื่อกี้คำนวณหาแอร์เรียให้ได้แต่ตอนนี้เรารู้แอร์เรียละแอร์เรียมันเป็นนะครับอินฟินิตี้แล้วก็เป็นคอนติเนียสเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้ได้ว่าที่หนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูวิธีการคำนวณจริงในนี้นะครับเห็นนะครับโรตารี่ยาวมีหลายๆรูปให้ดูเห็นนะเห็นนะครับจริงๆก็จะมีแบบอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังว่าเดี๋ยวคงโพสต์วิดีโอให้ดูบ้างนะเห็นนะครับมีหลายๆแบบให้ดูนะครับเป็นแบบดิสเป็นแบบอะไรครับจริงๆก่อนหน้านี้มีเรื่องมีแบบไหนนะแบบนี้ก็มีนะครับดิฟิลเตอร์นะครับเห็นนะครับดิฟิลเตอร์เห็นนะ
พื้นฐานดีไซน์นี่เองครับรู้จักรูปร่างหน้าตาเครื่องมือแล้วคอนเซ็ปต์พอจะเห็นภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมการพื้นฐานที่เราใช้ในสมการเดิมที่เรารู้จักแล้วนะครับภาพแรกของภาพที่2ที่เราคุยกันสไลด์ชุดแรกของภาพที่2ของภาพที่2ก็คืออะไรครับหากไม่ใช่ดอกที่เกิดขึ้นในเค้กหาได้ไหมคุณบอกว่าอะไรก็เกิดเค้กขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการเริ่มต้นที่เราจะทำก็คือเราต้องการหาอะไรครับที่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ที่ออกมาเนี่ยวิลเลย์โฟเลตเท่าไหร่วิลเลย์ความเดือดเท่าไหร่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คืออะไรครับต้องการหาอะไรที่เทเชอร์ดอกเท่านี้หรือเทเชอร์ที่มันดอกเท่านี้เนี่ยอะไรครับฟิลเตอร์ที่ได้วิลเลย์ความเดือดเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งคุณย้อนเข้าไปดูสมการที่บอกว่าความเร็วเท่านี้ถ้ามันวิ่งผ่านเบรกปุ๊บเนี่ยเทเชอร์ดอกเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือสมการของอะไรครับเออร์เกนใช่ไหมเออร์เกนบอกว่าอะไรครับมีแพ็กอยู่เยอะแยะมีโซลิดอยู่มีฟรีวิ่งเทเชอร์ดอกที่เกิดขึ้นเป็นไปตามอะไรครับสมการพวกนี้เลยใช่ไหมก็คืออย่างน้อยๆเป็นไปตามความเร็วที่วิ่งโอเคนะครับคุณก็จะเห็นภาพว่าเราใช้สมการนี้สมการนี้ใช้ตอนไหนนะครับหลักๆอันนี้คือช่วงไหนอ่ะจำไม่ได้เลยนะเรียนไปแล้วลามิน่าป่ะยังไงเลยครับฟิลเทชันมันคงไม่เกิดเรโนคงไม่เยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนส่วนใหญ่ที่เราดูเป็นช่วงอะไรครับลามิน่าเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นสมการเทเชอร์ดอกของช่วงลามิน่าเนี่ยมาใช้โอเคนะครับโอเคนะแล้วเราปรับรูปมันนิดนึงนะจากสมการนี้นะครับผมปรับสมการอะไรจริงๆสมการเดียวกันนะสมการเดียวกันนะครับเพียงแต่อะไรครับ a 0ที่ผมพูดถึงก็คืออะไรครับ6ส่วน b e ก็คืออะไรครับ a 0ในสมการนี้คือ a b นะเป็นสมการที่อยู่ในหนังสือผมใช้พยายามปรับตัวแปรให้เหมือนกฎก่อนเพราะฉะนั้น a 0ก็คือ a b ครับนะครับก็คือ6ส่วน b e นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการนี้ผมสมการนะครับให้ dp ให้อยู่ในรูปของอะไรนะ av นั่นเองนะครับแต่ av ก็คืออะไรครับไอ้ค่า a 0โอเคนะครับแล้ว k 1คืออะไร k 1ก็คือค่าคงที่ต่างๆคูณกันได้ที่นี่แหละมี150 6แต่ว่าใช่ป่ะโอเคนะครับกลายเป็น k 1ออกมาอันนี้สมการที่เราจะใช้ในการหาไอ้เชื่อมของ k ใช่มั้ยครับโอเคนะครับหรือตัวดับบี้ฟอร์มของมันดิเชื่อดับบี้ฟอร์มวันนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่สิ่งที่ต้องการคือความเร็วตรงนี้ใช่ไหมดิความเร็วเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับที่เค้กความหนาต่างๆกันแอลก็เลยครับความหนาของเค้กนั่นเองถ้าเค้กหนึ่งมีค่าคงที่บอกไว้ให้นะครับจริงๆก็คือ150.6นั่นแหละลองไปดูว่ามันได้ 4.17 จริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับได้ 4.17 ออกมานะครับมิวคืออะไรครับความเหนื่อยตัวนี้เป็นความเหนื่อยของอะไรมองเป็นฟุ้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำเคลื่อนที่ผ่านเค้กมิวตัวนี้เป็นเอเลกตรอนที่เป็นของตัวอะไรครับของฟิลเตอร์นะของน้ำของฟิลเตอร์ที่ออกมาส่วนน้ำใสๆที่ออกมานะครับ v ตัวนี้คืออะไรครับความเร็วเห็นนะครับ v ตัวนี้เป็นความเร็วที่ออกมานะครับก็คือเป็น q ต่อ a ธรรมดานะครับถ้าคุณบอกว่าให้คิวต่อ a ตรงนี้เป็นซอนเป็น potential velocity ความเร็วนะครับ epsilon ก็คือว่า action เราคุยอยู่แล้วนะครับ d v เป็นนะครับ velocity ของ k นะครับ l คือความหนาของ k a 0ก็คือ a v บอกไปแล้วก็คืออะไรครับ surface area ของอนุภาคหารด้วยนะครับปริมาตรของอนุภาคนั้นก็คือ a v ของเรานะ delta p ก็คืออะไรครับ pressure drop ใน k ห้อย c c ตรงนี้ห้อยมาจากคำว่าอะไรครับ k นะเขียนนะครับเพราะว่าเพชรดอกที่เกิดขึ้นในโปรเซสเราจริงๆนะครับจริงๆเกิดขึ้น2ทางใช่ป่ะเพชรดอกที่เกิดขึ้นจากอะไรครับเค้กกับเพชรดอกที่เกิดขึ้นจากอะไรครับมีเดียมเองนะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับเพชรดอกที่เกิดขึ้นในเค้กก่อนโอเคนะครับก็คือตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปดูว่าในมีเดียมเป็นยังไงนะครับก็สัก4สไลด์เนี่ย4สไลด์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันแรกดูความเร็วนิดนึงนะครับดู
วัดแถวนี้เนี่ยฟังผมนิดนึงนะในการออกแบบ unit operation พวกนี้นะครับโดยเฉพาะ unit ที่เกี่ยวข้องกับพวก solid particle พวกนี้นะครับในการออกแบบสิ่งที่เราจะใช้เราไม่สามารถทำนายได้นะไม่สามารถใช้ทฤษฎีเข้ามาจากดีไลท์ขึ้นมาได้นะครับเราจะใช้ข้อมูลจากการทดลองเข้ามาช่วยโอเคนะครับเราจะใช้ข้อมูลจากการทดลองเข้ามาช่วยคล้ายๆกับ process implementation ใช่ปะสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้มาจากนะครับทฤษฎีนะเรามาจากการทดลองเรามาเทียบกันว่าที่ถ้ามันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงลักษณะคล้ายๆกันนะครับฟิวเจอร์ก็เหมือนกันสิ่งที่เราจะทำนะครับแต่เข้าแบบก่อนนะครับเขาแผ่นกล้องมาเนี่ยถึงแม้ว่าคุณมองเองว่าเป็นอะไรครับเพนแอนด์เฟรมแต่ในการทำแบบจริงเนี่ยเราก็เป็นอะไรครับแผ่นมีเดียมแล้วอะไรครับปล่อยให้มันกรอบไปเห็นนะครับแล้วสิ่งที่ต้องการหาคืออะไรเห็นนะครับเราต้องการเช็คให้เทสเกิดขึ้นเป็นยังไงมีเดียมเป็นยังไงตัวนี้เป็นผลการทดลองที่ได้จากเทสนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับในการทำผลการทดลองถ้าคุณลบฟีดเข้ามาใช่ไหมโอเคนะครับฟิลเตอร์ออกไปเวลาทำการทดลองนะครับการทดลองของตัวฟิลเตอร์ชันทำในทีเนี่ยเราก็จะวัดอะไรครับเวลาโอเคนะครับแล้ววัดหาอะไรครับปริมาตรของฟิลเตอร์ก็คือปริมาตรของอะไรครับฟิลเตอร์อาจจะเป็นอะไรครับลิตรหรืออะไรครับลูกบาศก์เมตรอะไรก็ได้เราเรียกว่าเป็นมิลใช่ปะอันนี้การทดลองที่เราจะทำโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรศูนย์ปริมาตรออกมาศูนย์ป่ะสมมติ2นาที1นาทีก็ได้ปริมาตรของฟิวเตก็เท่าไหร่เดี๋ยวตัวอย่างเช่นว่าใช้เป็นลิตรแล้วกันจะได้ดูนิดหน่อย 0.2 ลิตรเป็นตัวอย่างขึ้นอยู่กับฟิวด้วยนะ2นาทีเท่าไหร่ 0.5 จะเป็น 0.2 ได้ป่ะตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นโครมาลิตี้ใช่ป่ะปริมาตรที่ได้มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเห็นนะครับปริมาตรของฟิวเตอร์ที่ได้มันก็เยอะขึ้นตามเวลาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับขณะเดียวกันเวลาที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเคมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเห็นนะครับเคก็เยอะขึ้นเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆปริมาตรที่เพิ่มขึ้นก็จะดับลงบ้างแต่ปริมาตรก็เยอะขึ้นเรื่อยๆบ้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยโดยลักษณะนี้ปริมาตรที่เราวัดได้จากเวลาเป็นยังไงของเป็นยังไงใช่ป่ะโอเคนะครับจนถึงจุดที่ตาข้างนะครับอันนี้ข้อมูลที่เราได้ผมพูดเรื่องนี้ทำไมเดี๋ยวดูนิดนึงว่าเราไปใช้อะไรนะโอเคนะครับสิ่งที่เราจะใช้เริ่มต้นในสมการเนี่ยดูในสมการนิดหนึ่งนะคุณมีค่าอะไร v อะไรพวกนี้เนี่ยลองดูก่อนที่ว่าถ้าเป็นฟิวเตชันเนี่ยจะหาได้ยังไงนะครับ v มันเป็นอะไรครับความเร็วของฟิวเตอร์เพราะฉะนั้นความเร็วของฟิวเตอร์ก็คืออะไรครับ v ใหญ่ตรงนี้คือปริมาตรของฟิวเตอร์นะเห็นนะครับ v ใหญ่ตรงนี้คืออะไรครับปริมาตรของฟิวเตอร์นะครับที่เวลาศูนย์ถึงอะไรครับt ใดๆที่เราพูดถึงนะครับเป็นเรื่องมากของฟิวเตกที่เราได้ก็คืออะไรครับ d v by dt จริงๆก็คือไหนสโลปนะครับตรงนี้เนี่ยแต่สโลปมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามองด้วยอันนี้คือความเร็วที่เกิดขึ้นโอเคนะครับแต่ความเร็วมันเป็นอะไรครับเมตรต่อเซกใช่ไหมก็ต้องหักแอเรียโอเคนะครับแอเรียตรงนี้คืออะไรก็คือที่การกรองนะครับเป็นพื้นที่การกรองนะโอเคนะครับเป็นพื้นที่การกรอกนะครับเป็นแอเรียทั้งหมดนะครับตามนั้นเนาะปริมาตรที่ได้หารด้วยแอเรียก็คือความเร็วเห็นนะครับความเร็วตรงนี้คุณมองเองก็คือคล้ายๆเทียบเท่ากับอะไร superficial velocity ใช่ไหมก็คือ based on ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในคอร์นาใช่ไหมไม่อยู่ในห้องนะครับโอเคนะอันแรกได้แล้วเดี๋ยวเราจะปรับสมการนิดนึงนะครับอันแรกหารได้นะอันที่สอง L นี่นะL นี่หาได้ยังไง L หาได้ยังไงครับ
เขาบอกว่า L ตรงนี้สัมพันธ์กับตัว V ใหญ่ไหมคุณบอกเฮ้ยปริมาตรเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็หนาขึ้นเรื่อยๆครับครับ V ใหญ่เยอะขึ้นเรื่อยๆปริมาตรในความหนาก็หนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้น L เนี่ยเราก็สามารถปรับให้อยู่ในรูปอะไรครับเป็นฟังก์ชันตรงนี้น่าจะได้นะก็น่าจะได้เนาะเห็นนะครับปรับเป็นฟังก์ชันของ V ซะเห็นนะครับโดยเราใช้บาลานซ์ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆคือบอกปริมาตรเท่ากับเท่านี้แล้วเคขนาดขึ้นเท่าไหร่มันก็มีปัญหาอะไรนี้ถ้าคุณรู้เลยครับความเข้มข้นของสีใช่ไหมมีโซลิดเท่าไหร่มีลิควิดเท่าไหร่ถ้าคุณได้ลิควิดเท่านี้จะมีโซลิดเท่าไหร่แล้วคุณก็อะไรครับเอาปริมาตรของโซลิดตรงนั้นหารด้วยแอเรียคุณก็ได้อะไรครับ L ล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆตรงนี้ก็คืออะไรครับฝั่งนี้คืออะไรครับCS คือ V ใหญ่ CS คืออะไรก่อนโอเคนะครับ CS คือความเข้มข้นแต่ความเข้มข้นแบบไหนดู definition มานะจะได้ไม่งงนะครับ CS ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นนะครับเป็นกิโลกรัมโซลิดต่อด้วยปริมาตรของฟิวเต็งนะถามว่า CS ตรงนี้เป็นความเข้มข้นของฟิวนะฟิวเราส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นกิโลกรัมโซลิดหารด้วยอะไรครับปริมาตรของอะไรครับเซอรีหรือฟิกใช่ป่ะอันนี้คือความเข้มข้นตั้งแต่อีกแบบนึงใช่ไหมแต่ CAS ตรงนี้ที่เรานิยามขึ้นมานะครับจะได้ใช้ง่ายๆอีกที่นิยามที่ผมใช้ง่ายๆนะครับก็คืออะไรครับเป็นปริมาตรของอะไรครับ CAS ก็คือเป็นกิโลกรัมของตัวอะไรครับโซลิดหารด้วยนะครับเมตรกำลังสามของอะไรครับฟิวเต็งถามว่าสองอันนี้เท่ากันไหมเท่าไหมเท่าหรือไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่านะทำไมถึงไม่เท่าฟิวเต็งน่าจะน้อยกว่าฟิวเต็งน้อยกว่าไหมน้อยกว่าโอเคนะครับทำไมถึงน้อยกว่าถามว่าเค้กที่บอกว่าเค้กเนี่ยเค้กมีน้ำหรือเปล่ามีมีนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลิควิดที่อยู่ในเซอร์รี่มันก็อยู่ในเค้กบางส่วนแล้วออกไปบางส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเค้กตัวนี้ก็จะมีนะครับน้ำบวกกันครับโซลิดเรียกว่าอะไรลิควิดแล้วกันนะครับคือตัวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าต่างกันนะครับจะดูเดี๋ยวเราจะหาความสัมพันธ์ต่างกันเนี่ยแต่เบื้องต้นเราจะใช้เรื่องนี้ค่า CS ก่อนนะครับช่วยนะจะได้ง่ายCS คูณปริมาตร V คืออะไรครับคุณได้ปริมาตรออกไปเท่านี้เอาความเข้มข้นที่เป็น CS คูณเข้าไปก็คือตัวนี้คืออะไรนะโซลิดทั้งหมดใช่ไหมนี่คือปริมาตรโซลิดใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้คือปริมาตรโซลิดได้ปริมาตรโซลิดใช่ไหมครับเป็นแมสของโซลิดใช่ไหมครับว่ามีกิโลกรัมโซลิดเท่าไหร่แล้วคุณได้ฟิวเต็ง1ลิตรหมายความว่าอะไรครับคุณจะมีโซลิดอยู่เท่าไหร่โอเคนะครับตามนั้นเนาะเป็นโซลิดอยู่เท่าไหร่แต่โซลิดตัวนี้ใช้เค้กปะโซลิดอันนี้ก็เลยครับเป็นเค้กแห้งๆใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะหาปริมาตรคุณบอกให้รู้ปริมาตรเลยครับโซลิดแล้วคุณก็ต้องแปลงอะไรครับโซลิดตรงนั้นให้เป็นเค้กให้ได้เค้กตัวนี้มีอะไรครับมี void fraction void fraction ก็คือในส่วนของอะไรครับ liquid ใช่ไหมโอเคนะครับ void fraction ส่วนของ liquid เพราะฉะนั้นโซลิดจริงๆก็คืออะไรครับ1ลบ void fraction คูณด้วยปริมาตรทั้งหมดแล้วคูณด้วยนะครับความหนาแน่นผมก็จะได้ปริมาณโซลิดแห้งๆนะอันนั้นนะ1ลบอันนี้คืออะไรครับ void fraction มันเป็นปริมาตรใช่ป่ะเป็นปริมาตร fraction ใช่ไหมครับ void fraction เนี่ย void เป็นปริมาตรของตัว liquid ใช่ป่ะเป็น fraction ของตัว liquid เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น1ลบ void คืออะไรครับเป็น fraction ของตัวอะไรครับโซลิดทั้งหมด1ลบ void คูณอะไรครับ L คูณ A L คูณ A คืออะไรครับปริมาณเค้กทั้งหมดใช่ป่ะปริมาตรเค้กทั้งหมดคูณอะไรครับคูณ1ลบ void ก็จะเป็นปริมาตรอะไรครับโซลิดปริมาตรโซลิดคูณ density ของโซลิดได้อะไรโซลิดเป็น mass กับ mass เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะได้ L ออกมาแล้วเห็นไหมครับงานตอนนี้ก็คือหา L ว่ามันเป็นฟังก์ชันยังไงกันนะครับปริมาตรที่ได้โอเคนะครับตามคนมองนาฬิกาโอเคเลิกก็ได้